สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อข่าวดีของคุณเร็วๆนี้นะคะวันนี้มารับพลังงานบวกกันไปนะคะคลิปนี้สำหรับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นคลิปแรนดอมเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมก็รับพลังงานบวกนี้ไปเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็น general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับคุณก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการอ่านไพ่แบบส่วนตัวเนาะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะอาจจะแบบกระจายไปตรงกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างโปรดเข้าใจนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมารับข่าวดีของคุณกันเลยดูซิเร็วๆนี้คุณจะมีข่าวดีอะไรข่าวดีของคุณเร็วๆนี้ Queen of Pentacles ว้าวPage of Cups ข่าวดีพูดถึงข่าวดีข่าวดีก็มาจริงๆนะคะไพ่ Page of Cups เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเป็นข่าวสารเป็นอะไรที่เกี่ยวกับข่าวสารเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเกี่ยวกับความรักก็ได้หรือเป็นข่าวสารเรื่องอื่นก็ได้ที่เป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะถามถึงข่าวดีข่าวดีก็มาเลยว้าว ดีจริงๆด้วย Stick of Wandsให้วิกตอรี่ก็ออกมาวิกตอรี่ก็คือความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จ Tree of Wands ว้าวโอเคขอดูไพ่ไททาเนียฟอร์จูนคาร์ดเพิ่มเติมนะคะ Crossroadsใบหนึ่งคือ Clock Tower โอเคเหมือนกับว่านะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะเร็วๆนี้นะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดในการวิเคราะห์พิจารณาการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นในการการตัดสินใจในเรื่องของงานก็ได้นะคะแบบว่าจะไปทางไหนจะทำอะไรยังไงดีแล้วก็การตัดสินใจอ่ะผู้อ่านรู้สึกว่ามันเร็วๆนี้แหละที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความรักหรือเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องต่างๆในชีวิตของคุณมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกิดขึ้นส่วนไอ้ Clock Tower เนี่ยมันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะหมายถึงว่าเมื่อเลือกแล้วในเรื่องนั้นๆอาจจะต้องเทคไทม์ใช้เวลาในการดำเนินการอะไรสักอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จแต่ถามว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จไหมมีแน่นอนว่าไพ่ Victory ออกมาแล้วนะคะหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณใช้เวลามานานแล้วในการคิดในการพิจารณาก่อนที่คุณจะตัดสินใจแต่ยังไงก็ตามนะคะก่อนที่จะตัดสินใจให้คิดดูให้ดีๆให้ใช้เวลานิดนึงกับมันนะคะอย่าด่วนตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วเพราะว่าคล็อกทาวเวอร์มันออกมาควบคุมเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยากให้ใช้เวลานิดนึงให้ใช้เวลากับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าตัดสินใจยากก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจถ้ายังคิดไม่ตกยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ถูกก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะให้ใช้เวลากับมันหน่อยแล้วคุณจะเลือกได้ทางที่ถูกต้องทีนี้มาดูไพ่ทาโร่กันจริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะผู้อ่านก็รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะมีอะไรให้เลือกมีเส้นทางอะไรที่มีช้อยส์ขึ้นมาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะสามารถเลือกได้เลือกถูกเพราะว่าไพ่ทั้ง4ใบเนี่ยออกมาดีหมดเลยนะคะดูซิข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คืออะไรไพ่ใบแรกเนี่ยก็คือ Queen of Pentacles พูดถึงความ
ร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งนะคะหรือความที่สมบูรณ์แบบในตัวเองมีความสุขมีความภาคภูมิใจมีความพราวในตัวเองคุณอาจจะไม่ถึงขั้นกับร่ำรวยอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่บางคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตนะคะมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สามารถทำเงินสร้างเงินให้คุณได้อย่างมากมายมหาศาลอะไรแบบนี้แต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นรวยแต่คุณจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างกับเรื่องบางเรื่องมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกมีความพาวมีความภาคภูมิใจอะค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นหรือก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาเพียงแต่ว่ามากน้อยของแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันนะคะอาจจะมีบางคนอาจจะเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่บางคนอาจจะได้แบบเยอะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เท่ากันนะคะทีนี้ Page of Cup เนี่ยก็ออกมาเพจออฟคัพผู้อ่านรู้สึกถึงข่าวดีที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ซึ่งตามหัวข้อเลยนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวสารเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆอาจจะเป็นเรื่องที่คุณกำลังรอคอยเรื่องที่คุณวางแผนเอาไว้เรื่องที่คุณปรารถนาจะให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณกำลังรอเรื่องอะไรอยู่คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนั้นนะคะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าใครบางคนอาจจะมีความสนใจอะไรที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบเนี้ยก็เหมาะกับคุณในช่วงนี้มากๆถ้าคุณทำก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะสร้างเงินให้กับคุณได้เยอะแล้วก็เนี่ยประสบความสำเร็จด้วยใครที่มีความสามารถหรือว่ามีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบคิดนู่นคิดนี่มีไอเดียแปลกๆใหม่ๆลองทำดูนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากอยู่ดีๆคุณอาจจะร่ำรวยมั่งคั่งได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณกำลังรอเรื่องอะไรอยู่มันเหมือนเป็นแผนที่คุณได้วางแผนเอาไว้คุณมีแผนอะไรที่วางไว้อยู่แล้วหรือว่ากำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นข่าวดีกำลังเดินทางมาหาคุณนะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องงานใครบางคนไปสมัครงานเอาไว้นะคะอาจจะได้รับการติดต่อเรื่องงานอ่ะหรือใครบางคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอยากทำนู่นทำนี่ก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำมีโอกาสที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จหรือใครรอในเรื่องของความรักรอใครติดต่อมาก็มีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อได้รับข่าวสารจากคนนั้นนะคะคือมันดีไปหมดเลยอ่ะก็อย่างที่เห็นนะคะไพ่ทั้ง4ใบก็ดีทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อมาแยกความหมายของแต่ละใบก็ดีพอมารวมกันแล้วก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่สมกับหัวข้อจริงๆนี้มาดูไพ่เพิ่มเติมกันดีกว่าดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมนะคะข่าวดีของคุณ heighten your vitality ชีวิตคุณจะมีสีสันจะมีความหลากหลายคุณจะได้รู้ได้เห็นได้เรียนรู้อะไรต่างๆนานามากมายมากยิ่งขึ้นคุณจะมีประสบการณ์ในชีวิตมากยิ่งขึ้นได้ทดลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีไอเดียอย่างที่บอกอ่ะคุณอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณเห็นไหมสีลุงอ่ะแล้วก็ภาพอะไรต่างๆมันเหมือนกับว่าคุณเห็นอะไรบางอย่างคุณเห็นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆอาจจะมีความคิดอะไรดีๆในการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะdecision เมื่อกี้พูดถึงการตัดสินใจ decision ก็ออกมาอีกการตัดสินใจนะคะเนี่ย
มีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจจริงๆด้วยเอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะสุดท้ายคุณจะตัดสินใจได้คุณจะตัดสินใจถูกมันเหมือนกับว่าเอาอย่างนี้คุณมีโอกาสได้เลือกคุณมีช้อยส์ให้เลือกสมมุติถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกใครที่เคยต้องเป็นตัวเลือกของคนอื่นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถึงทีของคุณแล้วนะคะถึงคราวของคุณที่จะเป็นฝ่ายช้อปปิ้งแล้วเลือกได้ตามสบายเลือกได้ตามใจชอบคุณจะได้เป็นฝ่ายเลือกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ตอนแรกสมมุติว่าคุณตกงานอยู่คุณไปหว่านเรซูเม่ไปหว่าน cover letter อะไรอ่ะจดหมายสมัครงานต่างๆของคุณนะคะไปกระจายทิ้งไว้หลายๆบริษัทตอนแรกไม่มีใครติดต่อมาเลยแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกข่าวดีของคุณคุณกำลังจะได้รับข่าวสารคุณอาจจะถูกติดต่อมาจากหลายๆบริษัทแล้วคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเอาบริษัทไหนอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยจะมีเรื่องให้คุณได้เลือกมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจAdjacent possibilities แล้วก็ใครที่กำลังติดอยู่กับปัญหาใดๆต่างๆนะคะคุณจะมีทางออกปัญหาของคุณมีทางออกมากมายหลายทางเลยคุณเห็นไหมในรูปนี้ประตูมีอยู่ทุกที่ทุกทางทั้งบนผนังทั้งเพดานทั้งพื้นคือเลือกเอาเถอะคุณจะเดินออกทางไหนแล้วก็อีกอย่างนึงภาพนี้ก็รู้สึกคล้ายๆกับ Crossroads เหมือนกันคือผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันมีทางเลือกให้คุณอะคุณจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นว่าคุณจะเลือกไปเส้นทางไหนคุณเลือกเอาเลยประตูมีหลายประตูมากเลยคุณเลือกเอาเลยว่าคุณจะออกประตูไหนนะคะทางเลือกมาถึงแล้วอีกสักใบสิNo need to worry ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะนี่ไงไพ่ก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกว่าช่วงนี้เร็วๆนี้มันจะเกิดสิ่งดีๆกับคุณเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเลยนะคะใครกังวลเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวจะได้คลายกังวลนะคะปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขคุณจะมีทางแก้นะคะไหนมาดูซิว่าให้มีอะไรอยากจะบอกคุณอีกมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณอีกไหม finances คุณเห็นไหมเหรียญเงินการเงินในเรื่องของการเงินอะแน่นอนมีโชคเรื่องของการเงินจริงๆด้วยสิ่งดีๆคุณอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินนะคะขออีกใบหนึ่งสิOrphan เด็กกำพร้าโอเคช่วงนี้นะถ้ามีโอกาสให้ไปทำบุญกับเด็กกำพร้านะคะจะส่งเสริมคุณจะช่วยส่งเสริมคุณบ้านเด็กกำพร้าต่างๆหรือว่าถ้าคุณเห็นเด็กทำบุญกับเด็กอะโดยเฉพาะเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้าหรือเด็กทั่วๆไปก็ได้ถ้ายังไม่มีโอกาสได้ทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้าหรือว่ามูลนิธิอะไรที่สงเคราะห์เด็กอะไรพวกเนี้ยถ้าสมมุติคุณเห็นแบบว่าเด็กที่แบบเดินขายของอยู่ข้างถนนหรือว่าเด็กที่สมัยนี้มีไหมอ่ะเด็กที่เป็นขอทานเหมือนไม่ค่อยเห็นเนาะไม่มีแล้วมั้งก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เดินขายของ
ข้างถนนจะยังเห็นอยู่แบบนั้นอ่ะคุณก็ช่วยเหลือเขาได้เหมือนจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งเสริมดวงคุณหรือว่าจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะทำบุญกับเด็กนะโดยเฉพาะเด็กกำพร้ามูลนิธิส่งเคราะห์เด็กอะไรพวกเนี้ยนะคะจะช่วยส่งเสริมคุณได้มากโอเคก็ประมาณนี้นะคะข่าวดีของคุณเร็วๆนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะคะมารับพลังงานบวกไปแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอีกนิดนึงวันนี้วันเสาร์เนาะเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีอัพคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้มาก่อนในตอนเช้าเป็นเรื่องข่าวดีของคุณเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะเป็นเลิฟสตอรี่ฝากติดตามชมกันด้วยนะโอเคไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย